ไม่ใช่สาวโรงงานสาวโรงงานอยู่ไทยเขาก็มาทำเฟสออฟกันนะคะคุณไม่ใช่ว่าอุ๊ยอาชีพเนี่ยรายได้น้อยมากๆเนี่ยจะเอื้อมไม่ถึงทุกคนเอื้อมถึงหมดเพราะว่าโครงการของเรามาให้โอกาสเนาะใช่ค่ะคุณพี่ภาวนาคะโรงงานที่ทำอยู่เนี่ยเกี่ยวกับอาหารหรออาหารค่ะอาหารอะไรคะไก่ค่ะไก่ส่งตามบริษัทต่างๆแล้วแค่อยู่ในโรงงานจะสวยไหมให้ดูคะที่โรงงานคนเยอะโรงงานใหญ่เดี๋ยวเหอะสามีฟังภาษาไทยออกพี่จะซวยนะคะเนี่ยงานนี้เดือดร้อนนะคะก็คือคนเยอะก็อยากดูดีไม่อยากจะดูด้อยกับคนอื่นใช่ไหมคะรอบนี้จูงมือสามีมาสามีให้ตังค์ไหมไม่ให้ค่ะมีเงินเองแน่นอนนะคะสามีมีสิทธิ์ห้ามไหมไม่มีสิทธิ์ค่ะเพราะอะไรคะเพราะเงินของเราแล้วเขาก็เคารพการตัดสินใจของเราสะใจมากเลยคำตอบนี้ผู้หญิงหลายๆคนนะคะเงินก็เงินเราเราก็ต้องเลี้ยงตัวเองจะมาทำในสามียังห้ามยังจะเชื่อเขาอีกแล้วเขาบอกถ้ามาทำนะต่อให้เป็นเงินคุณผมก็จะเลิกกับคุณโอ้ยินดีค่ะถ้าคุณใจแคบขนาดนั้นเอาคำนี้ไปตอบสามีคุณเลยนะคะคุณพี่ทั้งหลายที่ฟังอยู่ถ้าคุณใจแคบขนาดนั้นฉันก็ยินดีจะเลิกจบไหมจบถ้าพูดแบบนี้นะคะไม่แคร์กันดิฉันไม่แคร์แล้วถ้าฉันสวยขึ้นล่ะผู้ชายตามฉันล่ะตอมฉันล่ะคุณจะทำยังไงย้อนไปเลยค่ะคุณพี่คะจริงไหมเนาะเรื่องง่ายๆแค่นี้เองติดตามคลิปเต็มด้วยนะคะมีอะไรสนุกๆเมามอยกัน3สาวเพียบเลยเนาะค่ะสนุกค่ะให้กำลังใจทุกคนที่กลัวสามีแล้วกลัวได้แล้วแล้วก็มาเจอกันบ๊ายบายภาษาสวีเดนพูดว่าไงบ๊ายบายเฮโดเฮโดอะไรโดเฮโดฉลาดสวยต้องดร.เซปิง